ท่านเอาใจใส่กับมารยาทในวันศุกร์หรือไม่สำหรับวันศุกร์นั้นมีมารยาทที่สมควรสำหรับมุสลิมจะต้องเอาใจใส่อย่างเช่นการอาบน้ำชำระล้างร่างกายการประพรมน้ำหอมการแปรงฟันและชะลมน้ำมันผมการใส่เสื้อผ้าที่สะอาดได้สวยงามและรีบเร่งไปสู่การละหมาดวันศุกร์การละทิ้งการก่ออันตรายแก่ผู้ร่วมละหมาดโดยเดินข้ามศีรษะของพวกเขาหรือเบียดเสียดระหว่างพวกเขาการอ่านซูเราะตุลกะฮฟการอ้อนวอนขอดุอาในช่วงเวลาแห่งการตอบรับและการศอลาวาตอย่างมากมายแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันศุกร์ทั้งในตอนกลางวันและตอนกลางคืน